การแสดงโชว์สิงโตค่ะเชิดสิงโตพิธีไหว้ครูค่ะจากคณะสิงโตทองมังกรทองค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานศิลปะการแสดงของจีนค่ะที่บริเวณศาลเจ้าแม่กวนอิมถนน5ธันวาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะนายสุริยะบันเทิงวิจิตรกูลประธานศาลเจ้าแม่กวนอิมกล่าวเปิดการแสดงเชิดสิงโตพิธีไหว้ครูคณะสิงโตทองมังกรทองยะลาพร้อมด้วยรองประธานศาลเจ้าแม่กวนอิมและคณะกรรมการโดยการจัดงานนะคะมีพิธีไหว้ครูสิงโตทองมังกรทองค่ะพิธีเบิกเนตรสิงโตเชิดสิงโตถวายบูชาครูรวมถึงการแสดงสิงโตกระโดดเสาดอกเหมยจากคณะสิงโตทองมังกรทองยะลาค่ะการแสดงสิงโตกระโดดเสาดอกเหมยจากคณะสิงโตทองลูกหลวงพ่อเพิ่มนครปฐมและการแสดงเชิดสิงโตจากจังหวัดปัตตานีและมีการจัดเลี้ยงมีผัดขนมหวานให้กับผู้ร่วมงานบรรยากาศนะคะก็เป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะสำหรับสิงโตทองมังกรทองยะลานะคะก่อตั้งโดยนายสรายุทธสงวนทิศหรือน้องฟลุ๊กค่ะด้วยความที่ชอบในศิลปะการแสดงเชิดสิงโตและเห็นว่าจังหวัดยะลาค่ะยังไม่มีคณะสิงโตจึงชวนเพื่อนๆนะคะจัดตั้งคณะสิงโตขึ้นเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ค่ะได้มีเวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสืบสานศิลปะการแสดงของชนชาติจีนในเมืองไทยโดยแรกเริ่มค่ะมีจำนวนสมาชิกเพียง12คนเท่านั้นค่ะก่อตั้งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564แล้วก็ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ของวัดมหายานกาญจนมาศค่ะราษฎรบำรุงหรือวัดยวนยะลาเป็นสถานที่ซ้อมการแสดงและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์รวมถึงจัดพิธีไหว้บูชาครูสิงโตทองมังกรทองขึ้นครั้งแรกณวัดยวนยะลาค่ะค่ะทั้งนี้นะคะคณะสิงโตทองสิงโตทองมังกรทองยะลาค่ะเห็นว่าศาลเจ้าแม่กวนอิมยะลานะคะก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่และจัดสร้างซุ้มประตูศาลเจ้าขึ้นใหม่ค่ะเพื่อเฉลิมฉลองซุ้มประตูใหม่นะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ศาลเจ้าแม่กวนอิมยะลาให้เป็นที่รู้จักของสาธุชนมากขึ้นจึงได้จัดพิธีไหว้บูชาครูสิงโตประจำปี2567ขึ้นที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมยะลาค่ะก็เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่มาร่วมพิธีด้วยค่ะ